สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ร่วมธุรกิจ u ยูนิล e ิเวอร์เน็ตเวิร์กทุกท่านครับผมร้อยตำรวจเอกเด่นอันดนัยอดลาดวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อ orientation นะครับเป็นการประถมนิเทศผู้ร่วมธุรกิจใหม่วันนี้มีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใหม่บ้างครับอ่ามายัางไม่ถึง4เดือน6เดือนหรือใครมาวันแรกเลยอ่าบอกกับท่านมากๆเลยนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปต่อเนี่ยผมขอขอบคุณผู้ที่มีพระคุณในธุรกิจนี้ของผมนะครับ บุคคลเหล่านี้เนี่ยทำให้ผมมีวิชาที่จะสามารถสร้างองค์กรให้เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ตองธรรมกรสุธนะนะครับพี่หมูวิสูต์เดชาพัทธลวสุพี่มิน้นทารินแม่อิฐพวงแก้อุเทรัดพี่กิมศศินานะครับแล้วก็พี่เจอรี่เคเคลุยครับขอเสียงปรบมือดังให้กับทุกท่านเลยนะครับผมโชคดีมากนะครับที่มีอัปไลน์ที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวอย่างหลายๆท่านนะฮะเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับคนใหม่ๆนะฮะ ทำไมถึงสําคัญกับคนใหม่มากๆนะครับถ้าคนใหม่เรียนรู้วิธีการทํางานและเข้าใจทําธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับคนใหม่อยู่ได้ตั้งหลักได้เร็วถ้าคนใหม่อยู่ได้คนเก่าอยู่ได้ไหมครับองค์กรเราจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรละ่ะให้คนใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วเขาอยู่ได้นานนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วที่สุดอยากรู้ไหมครับวิธีการก็คือเราคุยปฐมนิเทศ orientation เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ เราพูดคุยทำความเข้าใจกับคนใหม่ๆนะครับช่วงแรกเราจะบอกเขาว่าถ้าเขาเริ่มออกไปสร้างธุรกิจเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างธรรมชาติของผู้คนที่เขาจะพบเจอเป็นยังไงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาบ้างท่านคิดว่าคนใหม่ๆจะมีรายชื่อเพื่อนในหัวเขาไหมครับอ่าทีนี้เขาก็จะคิดว่าเขาจะไปชวนใครได้บ้างนะคะอาจจะมีอยู่เจ็ดถึงแปดรายชื่อนะครับรายชื่อพวกนั้น ส่วนมากก็จะเป็นคนที่สน,ทสนิทสนิททั้งหลายนะครับเจ็แปคนนี้แหละชื่อตัวเต็งๆของฉันนะครับถ้าคนแรกๆเข็นด้วยตอบรับก็ดีไปนะครับเกิดกําลังใจเดินหน้าต่อแต่ได้เกิดถูกปฏิเสธในเคสแรกๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถ้าคนใหม่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้คนที่เขาไปเจอนะครับยังไม่เข้าใจธรมรมชาติของธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเขาไปเจอคําปฏิเสธนะครับเขาจะห่อเหี่ยวคิดลบต่างๆนานา,นานเลยนะครับเช่น ฉันคงไม่เหมาะกับธุรกิจนี้บ้างล่ะนะครับคงไม่มีใครอยากร่วมธุรกิจนี้กับฉันหรือเขาอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับสงสัยธุรกิจนี้คงไม่เวิร์กอะ่ะฉันไม่อยากทาต่อแล้วเป็นต้นนะครับเพราะแบบนี้นี่แหละเราจึงต้องเล่าให้เขาฟังนะครับถึงธรรมชาติของผู้คนเป็นยังไงนะครับสมมุติเจอเพื่อนแบบเออไม่เอาเลยแกถ้าแกจะพูดเรื่องนี้อย่ามาคุยกับฉันเลยนะอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเจอสี่ห้าเคสติด,ต,ดติดกันเป็นไงครับ อัพไลน์โทรไปหาวันแรกๆก,ก็ตื่นเต้นดีอยู่แล้วครับอยากจะทำโอ้ยจับมือคุยกันอยู่ดีๆนะครับเอานะเอานะสำเร็จไปด้วยกันนะครับพอไปเจอสี่ห้าคนปฏิเสธไปไงครับไม่รับสายบ้างละไม่ว่างติดธุระติดนั่นติดนี่ไปหมดเลยเป็นไหมครับใครเคยเป็นหร,หรือเคยเจอทีมงานเป็นอนย่าีบ้างไหมครับเอาเข้าไปกันหมดทุกคนเลยครับถ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของผู้คนและธุรกิจเครือข่ายนะครับ ในการทาธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าทําอย่างไรถึงจะมีองค์กรเยอะๆนะครับธุรกิจเครือข่าย Unilever เนี่ยจะสําเร็จได้ต้องมีองค์กรเยอะๆครับคนก็จะคิดว่าเอ๊้งั้นทํายังไงดีล่ะจะหาคนเข้ามาเยอะจะดีกว่าไหมครับถ้ามีคนเข้ามาเยอะด้วยแล้วเข้ามาแล้วไม่ออกด้วยท่านว่าดีไหมครับดีดีมากเลยนะครับถ้าเข้าแล้วไม่ออกผลลัพธ์จะเติบโตรว,วดเร็วทวีคูณครับ ชวนกันเข้ามาสม่ำเสมอองค์กรก็เติบโตเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปเองนะครับ orientation คือทำอย่างไรตีโจทย์ว่าเข้ามาแล้วคนใหม่อยู่กับเรานะครับเรียนรู้ตั้งหลักได้นะครับไม่หลุดออกไปธุรกิจนี้โดยรวมคือทำสองทางครับหนึ่งเข้ามาแล้วทำอย่างไรไม่ให้หลุดสองเข้ามาเยอะๆนะครับเข้ามาแล้วไม่ออกเข้ามาเรื่อยๆคนที่ยังไม่เข้ามาก็จะเริ่มเข้ามา นะครับคนที่ทําอยู่ก็จะไม่ออกก็จะไม่เลิกนะครับทําอย่างไรฉันก็สําเร็จนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเคลียร์ให้เห็นชัดๆข้อแตกต่างระหว่างคนสําเร็จและไม่สําเร็จในธุรกิจนี้นะครับพอเขาเข้ามาพอเขาเข้ามาทํานะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างเราจะบอกเขาว่าเขาจะไปเจอคนผู้นี้แหละแต่พวกเนี้ยสาเร็จหรือไม่สําเร็จคนไม่สําเร็จเป็นยังไงและคนสําเร็จทํำยังไงและยังไม่พอแค่นั้นนะครับ พอเราไปเจอผู้มุ่งหวังเนี่ยเราจะไม่กลัวด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่แค่รู้นะครับว่าทำไมคนกลุ่มเนี้ถึงไม่สําเร็จเรารู้ถึงขนาดว่าแล้วทำอย่างไรล่ะให้เราประสบความสําเร็จคือเราจะไม่เป็นแบบคนไม่สำเร็จดีไหมครับคือมันจะชัดครับเวลาเราไปสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีพลังผู้มุ่งหวังจะพูดลบกีร้อยอย่างก็จะทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราเข้าใจดีไหมครับ ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรบ้างมีสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือธรรมชาติผู้คนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือและทํำยังไงล่ะผู้คนจึงจะสําเร็จนะครับในส่วนแรกเราก็จะมาคุยก่อนถึงธรรมชาติของผู้คน5ประเภทที่เราจะต้องพบเจอนะครับเมื่อเราเริ่มสร้างธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กหนีไม่พ้น5อย่างนี้นะครับ 1. นนะครับประเภทแรกก็คือเอ่อพวกที่ไม่รู้จริงนะครับเวลาเราไปชวนเขากลุ่มนี้มักพูดว่ารู้แล้ว โอ้ยพี่รู้หมดแล้วอะ่ะพี่เก่งกว่าน้องอีกพอเราถามกลับไปว่าเออพี่แล้วเครือข่ายคืออะไรล่ะ <S <S เขาก็าอาจจะตอบว่าเออเครือสมัครต่อต่อกันเป็นลูกโซ่อะไรเงี้ยคือแค่นี้ก็ผิดแล้วนะครับถามจริงๆเถอะครับคนที่ประสบความสําเร็จสูงๆเนี่ยเช่นพี่เจอรี่รายได้หลักล้านต่อเดือนเนี่ยพี่หมูแม่อีฟพ,พี่มิน้นและอีกหลายหลายท่านนะครับรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนเนี่ยท่านคิดว่าอยู่ดีๆก็มีรายได้หลักแสนหลักล้านโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยท่านว่าเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปนไม่ได้นะครับถามจริงๆนะครับคนทั่วไปอ่ะเรียนจบปริญญาตรีสี่ปีนะครับได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับก็ประมาณหมื่นกว่านะ,อะสองหมื่นเลยแล้วก็ไปเรียนโทก็ได้เพิ่มอีกหลักพันนะฮะเรียนไปสามปีบทไปสามแสนนะครับบางคนบ้านอยู่กรุงเทพก็ไปเรียนถึงธรรมศาสตร์บางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็มาเรียนถึงกรุงเทพนะฮพอรู้ธุรกิจนี้บอกว่าอยากสาเร็จนะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่พอบอกให้มาเรียนก็เป็นไงครับบอกไม่ว่างซะง,งั้นนะฮะ บางที f สองนะครับเรียนแค่ช่วงบ่ายวันเสาร์เนี่ยก็บอกติดธุระอะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะสําเร็จได้ไหมครับคิดดีๆนะครับเรียนสี่ปีหมหาลัยเงินเดือนไม่กี่บาทเรายังยอมเรียนกันเลยทําธุรกิจนี้อยากสําเร็จไหมครับธุรกิจนี้มีความเป็นลักษณะเฉพาะคือมันเอาความรู้เดิมจากธุรกิจอื่นหรืองานอื่นมาใช้ทั้งหมดไม่ได้นะครับต้องวางความรู้เดิมไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาเข้าใจธุรกิจนี้ แล้วค่อยเอาจุดแข็งของท่านเนี่ยมาสนับสนุนหลังจากที่ท่านเข้าใจแก่งของมันแล้วนะครับหลายหลายคนมีดาวไลเก่งมากๆครับและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเราก็จะรู้สึกว่าอเออไม่เป็นไรมั้งเขาเก่งอยู่แล้วอะ่ะคงไม่ต้องบอกไม่ต้องให้เขาเรียนอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยถามไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยนะครับบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยไม่สามารถเอาความรู้ในธุรกิจอื่นมาจับแล้วทําได้โดยปราศจากความเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนะครับท่านต้องเรียนใหม่ทั้งหมดนะครับ มาที่นี่เขาบอกธุรกิจเราปราบเซียนเพราะอะไรครับบางคนจบด็อกเตอร์ก็ยังทําให้สําเร็จเลยนะฮะแต่บางคนจบแค่ป .4 ครับก็ยังทําสําเร็จได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรียนหรือไม่เรียนเท่านั้นเองไม่สําคัญครับว่าเขาเป็นใครมาเพราะฉะนั้นถามว่าต้องเรียนไหมเรียนนะครับแค่สองเดือนก็รู้เรื่องหมดแล้วนะครับถามคําเดียวไม่มาเรียนเอาตรงไหนไปสาเร็จครับ ขณะพี่เจอรี่รายได้หลักล้านยังมาฟังยังมาเรียนอยู่เลยนะ,ะพี่เจอรี่ยังมาเรียนเลยครับแล้วถ้าเราอยากสําเร็จถามคําเดียวเลยครับว่าเราควรเรียนหรือเปล่าใช่ครับเราควรเรียนไม่เหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนมีเหมืองทองอยู่อะครับถามว่าถ้าขุดแล้วรวยคนอยากขุดกันไหมครับอ่าขุดขุดขุดบางคนไม่รู้วิธีขุดก็โดนหินถล่มทับตายก็มีแทนที่จะรวยเป็นยังไงครับเสียชีวิตมีแผลกลับบ้านนะครับนะ ธุรกิจนี้ก็เหมือนกันครับถ้ารวยได้ไหมถ้ารวยได้แต่ต้องรู้วิธีการทํางานที่ถูกต้องด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทที่สองนะครับคือทําไม่จริงครับบางคนบอกว่าพี่เรียนมาทุกอย่างเลยชอบศึกษาหาหนังสืออ่านทำไมยังไม่สําเร็จอีกล่ะนะครับถามว่ารู้อย่างเดียวจะสําเร็จได้ไหมครับเหมืองทองมีทองเยอะมากเลยครับขุดขุดขุดกันไปนะครับขุดไป ได้สามทีพอไม่เจอทองเป็นไงครับกลับบ้านดีกว่าเลิกถามว่าจะเจอทองไหมครับขุดที่นี่สามทีไม่เจอยา้ายไปขุดอีกที่หนึ 1, ่งสามทีไม่เจอไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าธุรกิจนี้ไม่เวิรก์กแล้วบอกคนอื่นอีกว่าธุรกิจนี้ไม่เวิรก์กเชื่อพี่พี่ทามาเยอะแล้วสิบปีไม่มีที่ไหนดีเลยท่านว่าการขุดทองเนี่ยเขาขุดกันสามทีเลิกไหมครับเขาขุดกันเป็นเดือนขุดกันเป็นปีครับเขาถึงเจอทองกันนะฮะ บางคนบอกเชื่อพี่อย่าไปทาเลยน้องมันไม่เวิร์กหรอกเคยเจอเพื่อนเจอญาติพูดอย่างนี้กับเราบ้างไหมครับเสียเวลาหน่าอะไรอย่างนี้นะฮะคาถามคือแล้วพี่เคยเจอทองไหมถามว่าท่านมายูนิลิเวอร์บ่อยๆมาเซ็นเตอร์บ่อยๆเนี่ยมีคนเคยเจอทองที่นี่ไหมครับโอ้โหมีคนสําเร็จมากมายนะครับ ตัวเป็นๆท่านว่าที่นี่ขุดได้จริงไหมถ้าเปรียบเป็นเหมืองทองขุดได้จริงนะครับคนสําเร็จที่นี่เยอะมากครับผู้บริหารสมโมสรเงินล้านมีมากมายคนทําไม่ได้ก็เที่ยวไปบอกคนอื่นว่าคนอื่นจะทาไม่ได้ด้วยนะครับนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําจริงหรือก็ไม่รู้จริงนะฮะถามว่าถ้าเรียนทุกอย่างหมดแล้วนะครับยังไม่สําเร็จแสดงว่าอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรรู้ไหมครับเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องกฎค่าเฉลี่ยนะครับ ไม่ใช่แค่พูดได้นะครับแต่ต้องเข้าใจด้วยกดค่าเฉลี่ยคืออะไรไม่ใช่ทุกคนที่เราชวนจะตอบรับจริงไหมครับและก็ไม่ใช่ทุกคนที่เราชวนจะตอบปฏิเสธใช่ไหมครับผมใช้หลักการนี้มาตลอดครับไม่ไม่เดี๋ยวก็ใช่นะครับเอาง่ายๆเลยครับไพ่สำรับหนึ่งไพ่ไพ่ที่ไพ่ใหญ่ที่สุดก็คืออะไรครับเอทโพดัามมีกี่ใบครับใบเดียวนะฮะจั่วห้าสิบสองใบเจอหนึ่งใบนะฮะ จะบอกว่าบางคนโชคดีครับจั่วไปห้าใบสิบใบก็เจอแล้วนะครับบางคนจัวไปยี่สิบใบแล้วก็ยังไม่เจอเลยนะฮะแต่ถ้าไม่หยุดจวเจอแน่ไหมครับถ้าไม่หยุดจั่วเจอแน่นอนนะครับความทนทานของการจั่วไม่เท่ากันนะถ้าหากเราเข้าใจยังไงเสียเราไม่หยุดจั่วนะครับยังไงเราก็เจอยังไงเราก็สําเร็จแน่นอนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งใครขี่จักรยานเป็นบ้างนะฮะก่อนขี่จักรยานเนี่ยต้องต้องทําไมก่อนครับต้องล้มไหม ต้องล้มก่อนนะแล้วล้มล้มครั้งเดียวปะครับโอ้โหล้มกี่ครั้งครับเคยนับไหมนับไม่ท้วนจริงไหมครับบางคนล้มสามครั้งเจ็บอะเลิกขี่ไปซ้อมอ,อื่นดีกว่าแบบนี้ขี่เป็นไหมครับอ่าก็ไม่สําเร็จจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยเข้าใจกดค่าเฉลี่ยความทนทานเราไม่เท่ากันนะครับท่านต้องล้มแล้วล้มอีกกว่าจะขี่เป็นธุรกิจนี้คือต้องชวนแล้วชวนอีกครับเจอปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกแต่จําไว้ว่า ไม่ไม่เดี๋ยวก็ใช่นะครับคนที่ปฏิเสธเราเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีความต้องการในตอนนั้นหรืออาจยังไม่พร้อมทํายังไม่พร้อมซื้อในวันนี้นะครับเราก็แค่จองไว้ครับเราก็อาจจะบอกว่าเออพี่ยังไม่สนใจวันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าโอกาสหน้าสนใจคิดถึงผมเป็นคนแรกอย่างนี้ได้ไหมครับได้นะครับแล้วก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติดีแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทนอีกต่อไปนะครับ เราสามารถเดินหน้าสร้างธุรกิจอย่างมีความสุขได้เพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติของผู้คนนะครับจำไว้ว่าเดินหน้าชวนคนต่อไปครับไม่ไม่เดี๋ยวก็ใช่นะฮะจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอย่างเช่นขี่จักรยานนะครับถ้าท่านปัน่นจนมีโมเมนตัมมากพอท่านอาจจะหยุดปั่นแล้วแต่จักรยานของท่านยังวิ่งอยู่เลยถ้าทําธุรกิจนี้นะครับชวนคนมากพอนะครับจนชํานาญท่านว่าต่อไปท่านชวนเป็นธรรมชาติ เราอยากให้โอกาสผู้คนได้ใช้ของดีได้เจอธุรกิจที่ดีนะครับสร้างครอบครัวเข้าได้นะครับแบบประมาณว่าใครหายใจใกล้เราเป็นดาวลน์เราได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องห่วงครับใหม่ๆขี่ก็ล้มชวนแรกๆอะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับประสบการณ์ยังไม่มีแต่พอชวนไปเรื่อยๆนะครับท่านว่าท่านเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นนะครับหลังจากสิบรายชื่อแรกก็จะมีคนมามากขึ้นนะครับพอท่านรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการชวนท่านขุดไม่เลิกนะครับท่านเจอไหมครับ เจอนะครับบางคนเนี่ยอยู่กับธุรกิจนี้มาสักพักนะครับทําอยู่แล้วเหมือนไปไม่ถึงไหนแต่เขาไม่หยุดจั่วครับพอถึงจังหวะจั่วเจอนะครับทํางานไม่ทันแล้วก็ขึ้นสมองสอเงินล้านไปแล้วหลายคนเลยเขาได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเชื่อไงเขาไม่ยอมเลิกขุดไงคนส่วนใหญ่มองมองว่าทนอยู่ได้ไงตั้งปีหนึ่งไม่เห็นไปถึงไหนเลยอ้าวก็คนมันเห็นนะครับก็คนมันเห็นนะทําไมต้องมาเซ็นเตอร์บ่อยๆครับ มาเพื่อตอกย้ําบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาเว้ยนี่มันของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทที่สองนะครับก็คือบางคนรู้มากครับแต่ทําไม่จริงแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนรู้จริงด้วยถ้าทําจริงด้วยเราสําเร็จได้ไหมครับสําเร็จได้นะครับประเภทที่สามครับก็คือรู้จริงทําจริงนะแต่ดันไปอยู่กับบริษัทที่มันไม่ใช่ครับอยู่กับบริษัทที่ไม่สําเร็จหรือสําเร็จแต่ไม่ยั่งยืนนะฮะ อีกกลุ่มหนึ่งคือขุดและขุดและย้ายขุดและย้ายขุดและย้ายครับพวกนี้เยอะที่สุดในโลกเลย mm. เขาเรียกว่าอยู่ผิดที่อยู่ผิดบริษัทอยู่บริษัทที่ไม่สําเร็จจริงนะครับเอบางคนบอกว่าผมอะทำมาทุกบริษัทแล้วนะครับเรียนมาเป็นหมื่นเรียนทุกวันเจ็ดปีแล้วเวลาดวลาวไลน์มาเป็นไงครับอุย้ยพี่เขายังทําไม่ได้เลยอะ พี่ยังเคยเห็นคนเลิกมาแล้วเลยเลิกตั้งแต่วันนี้เถอะเชื่อพี่จริงไหมครับอาจจะมีใครมามาพูดอย่างนี้กับเราเคยเจอไหมครับอา่าแล้วทําไงดีครับเจอคนแบบนี้ทําไงพี่อาจจะถามว่าพี่เจอมากี่บริษัทแล้วนะครับประเด็นคือเขาทําจริงเรียนจริงอ่ะครับแต่ดันไปอยู่กับบริษัทที่ไม่สําเร็จจริงแล้วเราจะสําเร็จได้ยังไงนะะพอเราไปเจอพวกนี้อ่ะครับ บริษัทเครือข่ายเปิดในไทยเนี่ยโอ้ยตอนนี้เป็นสิบสิบปีแล้วนะครับมีบริษัทที่เปิดสามร้อยสี่ร้อยกว่าบริษัทนะครับแต่มีบริษัทที่ประสบความสําสเร็จจริงแค่หลักสิบเองครับท่านว่ามลภาวะเยอะไหมนะครับมีมากนะครับเวลาข่าวลงครับข่าวก็ชอบลงข่าวดีหรือข่าวร้ายครับชอบลงข่าวร้ายนะครับบริษัทนี้ปิดบริษัทนั้นปิดกฎหมายบริษัทแย้ลูกโซ่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถามว่าเจอเยอะไหม เจอเยอะนะครับบริษัทในเมืองไทยเนี่ยชอบมีเท่าแก่ครับหมายถึงว่าเอ้ธุรกิจนี้เปิดแล้วทวีค่าได้เงินเร็วนะฮะแล้วก็เปิดกันนะครับเปิดไปสักพักก็ปิดกันนะครับเอาง่ายๆเลยทุนผลิตพอไหมครับสินค้าดีไหมมีคุณภาพหรือเปล่าสายป่านยาวไหมมีเงินทุนสร้างนะวัตกรรมใหม่ๆมาสู้กับคู่แข่งไหมบริหารดีไหมตั้งใจหรือเปล่าส่วนใหญ่บางที่มีนะครับแต่มีอย่างเดียวก็ปิดตัวลงในไม่ช้านะครับ เป็นไงล่ะนักธุรกิจบางคนนะครับซื้อบ้านถอยรถมาแล้วนะครับอยู่ๆบริษัทปิดไปก็เครียดกันเกลียดกันสาปส่งกันเลยนะครับเพราะว่าโกรธไงครับทามาคิดว่าจะร่วมหัวจมท้ายได้เป็นไงครับบริษัทปิดซะก่อนนะถ้าท่านไปเจอพวกนี้นะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาไปเจอธุรกิจเครือข่ายที่มันไม่สําเร็จมาก่อนนะครับบางทีบางที่ก็ไม่ได้มีแผนสนับสนุนรองรับในระยะยาวก็เจ็บตัวกันไปนะครับเขาก็อาจจะมีความคิดด้านลบกับธุรกิจนี้นะฮะ แต่ท่านก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าสาเหตุที่เขาไม่สําเร็จท,ทั้งที่ทุ่มเททําจริงจังก็คือเขาแค่อยู่ผิดที่แค่นั้นเองนะครับเขาเป็นมบริษั์ที่ดีเราก็แค่แนะนําให้เขาไปอยู่ในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไปอยู่ในเหมืองทองซึ่งไม่มีทองเนี่ยจะกุดทองเจอไหมครับไม่เจอนะครับแต่สำหรับยูนิลิเวอร์นะครับเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วทั่วโลกนะครับ คุณคิดว่าโอกาสเยอะไหมครับถ้าร่วมมือกับบริษัทนี้ทองเยอะไหมแน่นอนนะครับทองมหาศาลนะครับธุรกิจโอโภคบริโภคในประเทศไทยนะครับมีมูลค่าหลักแสนล้านบาทนะครับยูนิลิเวอร์เนี่ยปกติเขาเป็นเจ้าตลาดอุโภคบริโภคทั่วโลกอยู่แล้วนะครับมีทรัพยากรที่ช่วยสนับสนุนเรามากมายนะฮะเราเริ่มขยายยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับในระดับอินเตอร์แล้วด้วยนะครับถ้าเราทําจริงจังนะครับท่านคิดว่าจะรวยไปจนแก่เท่ารวยไปจนถึงลูกถึงหลานเป็นไปได้ไหมครับแน่นอนนะครับ เราต้องอยู่ในบริษัทที่สําเร็จนะครับซึ่งมีความมั่นคงมีชื่อเสียงดีสินค้าต้องดีแล้วก็มีนวัตรกรรมด้วยราคาสมเหตุสมผลนะครับอ่ามีอีกพวกหนึง่งแบบว่าเออพี่เคยเจอนะมาชวนพี่นะบอกเลยว่าได้รลยได้สองล้านกว่าบาทแล้วล้านกับล้านกว่าก็เคยเจอเห็นพวกนั้นก็เลิกหมดละพี่ก็เห็นนะได้ล้านแป๊บๆเนี่ยหรือบริษัทนั้นได้หกเดือนสามล้าน โอ้ oh, เร็วกว่าบ,บริษัทน้องอีกอะไรงี้นะครับแต่ในที่สุดก็เลิกทําไปปิดกิจการไปนะครับคือพวกนั้นเลิกเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทที่สําเร็จแต่ไม่ยั่งยืนนะครับคือมีทองเหมือนกันนะครับแต่มีน้อยมากกดแป๊บเดียวก็หมดนะครับคือพี่พี่น้องๆของผมเนี่ยที่มีประสบการณ์ที่อื่นมาเนี่ยเขาถ่ายทอดให้ฟังนะครับว่าบางบริษัทเนี่ยสินค้าไม่ได้มีนะวัตกรรมอะไรมากมายครับใช้วิธีปั่นกระแสคนเข้ามาลงทุน ไม่ได้ตั้งใจประกอบธุรกิจระยะยาวนะครับเมื่อปั่นกระแสจนคนหลั่งไหลเข้ามาลงทุนจํานวนมากนะครับโดยไม่ได้ไม่ได้ให้น้ําหนักกับการจําหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพเลยนะครับสุดท้ายผู้บริโภคไม่เกิดการซื้อซ้ำครับธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ตัวบริษัทแล้วก็ผู้นําข้างบนนะครับเขาก็ล้มบนฟูกครับเพราะว่ากอบโกยกําไรจากผู้ที่หลงเข้ามาลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน,นครับอาศัยแบบตีหัวเข้าบ้าน แล้วก็ย้ายไปปั่นกระแสที่บริษัทแห่งใหม่นะครับหลอกคนกลุ่มใหม่ๆต่อไปเหมือนเหมืองทองที่มันมีทองน้อยครับแต่มันก็พอมีอยู่พอสําเร็จปุ๊บก็ย้ายนะครับพาคนไปโดยโดยส่วนคณะที่ร่วมกันปั่นกระแสครับเขาก็โอเคครับได้ได้เงินไปกําไรแล้วนะครับลบบนฟูกแต่บาปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคนที่เดินตามไปเนี่ยเหมือนถูกหลอกให้หลงเชื่อครับแล้วไม่ทันได้อะไรบริษัทก็ปิดตัวหนีไปนะครับ เหมือนเหมือนใช้ลูกโซ่มีสินค้าออกมาแค่บางหน้าครับปั่นกระแสระดมทุนจากคนจํานวนมากไม่ได้หวังกระจายสินค้าดีสู่ผู้พวกอย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งถ้าใครเจอประสบการณ์แบบนั้นก็ต้องเข้าใจเขานะครับเขาอาจจะรู้สึกแย่มากนะครับแต่วันนี้นะครับถ้ามันมีบ่อทองที่ขุดแล้วสําเร็จยั่งยืนนะครับขุดเท่าไหร่ก็ไม่หมดท่านว่าดีกว่าไหมครับไม่ต้องย้ายเล่ล่อนไปมานะครับท่านไปเจอจะได้เข้าใจเขานะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องไปกลัวเลยครับ เราจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกเรื่องคือการร่วมธุรกิจกับยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์เนี่ยถือว่าเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีมากๆนะครับพอเริ่มต้นที่ประเทศไทยและขยายออกไปทั่วโลกด้วยความเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีความพร้อมนะครับมีการลงทุนต่อเนื่องทุกปีแบบนี้ไม่ว่าเราจะทําหรือไม่ทานะครับคนที่เข้ามาทําจริงจังประสบความสาเร็จเป็นเศรษฐีได้แน่นอนนะครับเพราะจังหวะมันได้ยูนิลิเวอร์เองนะครับมีผลิตภัณฑ์จําหน่ายอยู่แล้ว190ประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กของเรานะครับโกนเตอร์ Inter, ทั่วโลกได้แน่นอนวันนี้ท่านต้องเข้าใจมันก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆนฟังนะพอเราเข้าใจและมั่นใจใครก็เปลี่ยนความคิดเราไม่ได้ครับทีมงานเราจะจิตแข็งแบบว่าเออพี่ไม่สนไม่ทําไม่เป็นไรแต่ฉันทําฉันสําเร็จเรื่องนวัตรกรรมยูเวอร์ก็มีอยู่มากมายครับเรามีอยู่อย่างน้อยปีละสองสิทธิทบัตร มีสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและก็แข่งขันได้อย่างยั่งยืนท่านพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะครับเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งไม่มีใครเปลี่ยนความเชื่อที่ท่านจะมีกับยูเวอร์ได้นะครับท่านต้องพูดบ่อยๆทบทวนมนบ่อยๆและท่านจะสามารถสร้างองค์กรที่จเจริญเติบโตแข็งแรงได้นะครับมาดูคนประเภทที่สี่ครับคนประเภทที่สี่นะครับก็คือคนที่ต้องการใช้สินค้าเมื่อท่านทํางานมากพอมีประสบการณ์นะครับท่านจะเจอคนประเภทที่สี่และประเภทที่ห้านะครับ ประเภทที่4คือผู้คนที่ต้องการซื้อสินค้าเมื่อคุณใช้สินค้าเองนะครับแบ่งปันข้อมูลสินค้ากับเพื่อนกับญาติคนรู้จักของเราไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ f c e e o o o ไอจโทรศัพท์หรือเจอหน้ากันนะครับมันง่ายมากแล้วก็คนกลุ่มนี้เยอะไปหมดเลยนะครับเพราะคุณมีประสบการณ์แล้วคุณมีความชํานาญในการน,นําเสนอแล้วถ้าคุณเจอสประเภทแรกบ่อยๆคุณผ่านมันได้คุณก็จะเจอประเภทที่สคนประเภทที่สคืออะไรครับสินค้า สินค้าดีอย่างนั้นเลยเหรอพี่ลองใช้หน่อยอ่ะธุรกิจเอาไว้ก่อนนะขอลองใช้ก่อนอ่ะถ้าอาจจะเจอแบบนี้นะครับชอบไหมครับแบบนี้มีผู้ไโภคในธุรกิจของเรามากๆดีไหมครับรอได้ไหมครับถ้าเกิดเขาจะบอกเขาบอกแล้วว่าเออนี่เดี๋ยวลองใช้ก่อนนะเดี๋ยวใช้ดีค่อยว่ากันพอเราเจอคนประเภทที่สี่ไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเจอคนประเภทที่ห้าด้วยนะครับทําไมเจอคนประเภทที่ห้ารู้ไหมครับเพราะคุณนําเสนอจนคุณเชี่ยวชาญแล้วคุณจะนําเสนอเป็นรูปแบบเป็นขั้นตอน คนฟังแล้วเก็ตเข้าใจเกิดแงารงบันดาลใจในการนําเสนอของคุณนะครับคนจะเจอประเภทที่5เฮ้ยว้าวน่าสนใจนะเป็นธุรกิจที่หามานานเออ,เอ,อสมัครสมัครสมัครที่ผมเล่ามาเนี่ยก็คือธรรมชาติผู้คน5ประเภทที่ทุกท่านต้องเจอในกระบวนการที่คุณทํางานนะครับมันเป็นธรรมชาติของผู้คนที่คุณต้องพบเจอในการทําธุรกิจอยู่นี้หรือว่าเน็ตเวิร์กเมื่อเราเข้าใจมันนะครับไม่สงสยัยเราจะมีพลัง สามารถเดินหน้าสร้างธุรกิจของคุณเองให้ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อไปนะครับต่อไปผมจะพูดถึง5จุดแข็งของ Unilever Network นะครับจุดแข็งข้อที่1นะครับเรื่องของบริษัท Unilever เองเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคระดับ global ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นบริษัทที่มีคุณ,ณธรรมเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมากกว่า100ปีแล้วก็ตัดสินใจลงทุนท,ทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเพื่อขยายช่องทางการจัดจําหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับ และด้วยความมั่นคงยิ่งใหญ่ของบริษัทเนี่ยซึ่งเน้นให้ความสําคัญกับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและความรู้ด้านธุรกิจที่ถูกวิธีกับผู้คนนะครับจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่านี่แหละคือองค์กรที่จะพาเราขยายธุรกิจได้ทั่วโลกจริงนะฮะโดยศักยภาพที่ถึงพร้อมในทุกๆด้านของความเป็นบริษัทยกัยกษ์ใหญ่อย่างยูนิลิเวอร์นะครับจุดแข็งข้อที่2นะครับเรื่องของสินค้าสินค้ายูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นพอต้องใช้ในชีวิตประจําวัันนะครบ ซึ่งมีการทุ่มเทงบประมาณในการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมใหม่ๆปีละกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทจากศูนย์วิจัยกว่าร้อยแห่งทั่วโลกนะครับทุกปีมีการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆปีละประมาณ300สิทธิบัตรนะครับจนเราได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งการวิจัยที่มีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับทำงานในศูนย์วิจัยเนี่ยมากยิ่งกว่าในมหาวิทยาลัยดังๆซะอีกนะครับทำให้นวัตกรรมมากมายได้รับรางวัลระดับโลกนะครับเช่นรางวัลโนเบล สินค้าเราเนี่ยจึงล้วนแล้วแต่เป็นวินนิ่งโปรดักต์ในท้องตลาดเพราะว่าถ้าไม่ชนะก็ไม่นำออกขายจึงเป็นสุดยอดสินค้าที่วิจัยจากความต้องการของผู้บริโภคนะครับจากเทรนด์ของโลกเหมาะกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาของผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจงในราคาที่สมเหตุสมผลด้วยนะครับเมื่อผู้บริโภคเปิดใจใช้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่กลับมาซื้อซ้ําทาให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนเพราะสินค้าขายตัวเองไม่ใช่ยัดเยียดให้ซื้อเป็นล็อตและคนไม่ประทับใจ ทำให้ต้องหาคนใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยูนิลิเวอร์เองมีแผนมีแผนงานขยายยอดขายเติบโตเป็น2เท่าและก็ต้องการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่งให้ได้จึงมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่มีการผลิตสินค้าวัตถุดิบแพ็กเกจหรือแม้แต่ขยะล้วนเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นมาอย่างดีก่อนถึงมือผู้บริโภคนะครับและเพื่อยืนยันถึงการเป็นบริษัทต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ถึงรุ่นลูกหลานเนี่ย กล่าวได้ว่าแม้เป็นขยะจากสินค้ายูนิลิเวอร์ก็ยังเป็นมิตรต่อโลกใบนี้นะครับจุดแข็งข้อที่3นะครับเรื่องของแผนกัรตลาดยูนิลิเวอร์ไอท c o เวลคอมเพนเซชันแนะครับเป็นแผนที่เป็นธรรมชาติสามารถประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนและที่สําคัญคือบริษัทจ่ายได้จริงนะครับไม่มีเพดานที่จํากัดจ่ายได้มากเร็วและแรงนะครับหากเราสปีดท,ทํางานตั้งแต่ต้นเนี่ยใครทํางานมากก็ได้มากนะครับ ใครทำงานน้อยแม้ว่าเป็นนับรายก็ใช่ว่าจะรวยกว่าเสมอไปนะครับอยู่บนหลักของความยุติธรรมคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาก็มีรายได้และโบน,นัสต่างๆทําให้สามารถเห็นรายได้หลักหมื่นตั้งหลักได้เร็วนะฮะไม่ต้องอดทนทําแบบไม่เห็นอะไรเลยเป็น10ปีกว่าจะเห็นรายได้แบบนั้นนะครับ หรือหากต้องการรายได้6หลักนะครับก็มีคนมากมายใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ปีก็มีรายได้6หลักได้รายได้หลักล้านก็มีผู้นําหลายท่านรายได้1ล้านบาทขึ้นไปนะครับอย่างเสถียรเสถียรด้วยไม่ใช่การทําธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่นะครับหรือธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับแพบานารีที่ร่ํารวยโชว์รายได้เฉพาะคนบนบนนะครับหรือคนที่อยู่บนสุดของปิระมิดเท่านั้นนะ คนข้างล่างเนี่ยถูกทําให้หลงเชื่อว่าทําง่ายๆลงทุนลงทุนหาคนมาลงแต่เงินนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้อะไรหรือได้เฉพาะก็ช่วงแรกเท่านั้นพอหมดกระแสหลังจากนั้นไรายได้ก็ตกพอเน้นจ่ายเงินจากการหาคนใหม่เข้ามาลงทุนไม่เน้นจ่ายคนบริโภคซื้อซ้ําสินค้าก็เป็นสินค้ากระแสนะครับไม่ได้มีนวัตกรรมหรือคุณภาพอะไรมากนะครับทาให้คนที่เข้าไปเนี่ยมีพฤติกรรมเน้นหาแต่คนใหม่มาลงทุนเพื่อให้ได้ค่าหัวคิวนะครับ พอหมดกระแสนะครับคนบนๆก็จะย้ายบริษัทไปเรื่อยๆนะครับไปสร้างกระแสบริษัทใหม่ต่อไปแบบทําได้เลื่อนอยแต่แผกนการตลาดของเราเนี่ยเน้นทําธุรกิจแบบสําเร็จเร็วและยั่งยืนอีกหนึ่งจุดแข็งหากทํางานถึงจุดที่มีองค์กรระดับ Area Executive Vice p s e s o c i a t e ขึ้นไปนะครับเราจะเหมือนได้โบนัสต่อปีปีละหลายแสนหลายล้านหรือหลายสิบล้านบาทเพื่อยืนยันว่าเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลกกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Unilever จริงๆนะครับ แต่หากเราเจอใครก็ตามที่เดินเข้ามาหาเรานะครับแล้วจะพาแผนพาแผนลูกเดียวเลยโดยไม่สอบถามถึงจุดแข็งอื่นๆเลยนะครับมักไม่ใช่นักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพหรือเป็นผู้รู้จริงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่จะส่งผลให้เราประสบความสําเร็จเช่นคุณภาพนวัตรกรรมของสินค้านะครับจงังหวะเวลาทีมเวิร์กและความมั่นคงของบริษัทนะครับยูนิลิเวอร์เองเนี่ยใช้ทุนจดทะเบียนกว่า4,000ล้านบาทนี่คือยักษ์ใหญ่ที่ไม่ธรรมดา แผนการตลาดนั้นสําคัญมากครับสามารถกําหนดพฤติกรรมคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจแผนการตลาดของยูนิลิ e เ n อร์เน็ตเวิร์มีแนวคิดการจ่ายรายได้บนพฤติกรรมที่ถูกต้องส่งผลต่อจรรยาบรณการทํางานที่ดีและสามารถสร้างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จรับแพสซิฟอินคัมที่ยั่งยืนส่งต่อถึงลูกหลานได้จริงนะครับจุดแข็งข้อที่4นะครับเรื่องของจังหวะเวลาบริษัทยูนิลิ e เอร์เนี่ยตัดสินใจเปิดยูนิ e v e r n e ร w เน็ตเวิร์ในประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับเรียกได้ว่าเราสามารถเป็นต้นสาย คือเป็นอัพไลน์ของคนทั่วทั้งโลกได้แตกต่างจากในอดีตครับลายบริษัทเติบโตมาจากฝั่งอเมริกาขยายมาหลายประเทศกว่าจะถึงประเทศไทยนะครับเราจรึงกลายเป็นดาวไลน์ของคนทั่วโลกเลยนะฮะวันนี้เนี่ยบริษัทยูนิลิเวอร์บริษัทอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเริ่มที่ประเทศไทยเป็นที่แรกเราสามารถเป็นต้นสายโลกได้อย่างแท้จริงนะครับนี่คือปัจจัยที่สําคัญมากๆการขยายการเติบโตอย่างย,งยั่งยืนไปทั่วโลกนั้นเนี่ยบริษัทต้องมีความพร้อมมากๆครับ ทางเรื่องสินค้าการวิจัยการตลาดเงินทุนมหาศาลนะครับสำนักงานที่มีอยู่แล้วในแต่ละประเทศทั่วโลก Unilever เป็นบริษัทระดับ global ของจริงที่สามารถสร้างตราสินค้าให้ขยายไปทั่วโลกได้จริงซึ่งพิสูจน์มาแล้วกว่า1 0อปีโลโก้ตัว U นั้นะทรงพลังมากๆนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ไทยที่อยากจะขยายออกไปทั่วโลกเนะี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายด้านที่จะทําให้เกิดการยอมรับแล้วก็สามารถเจาะเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ เช่นเรื่องของทุนประสบการณ์ในต่างประเทศยูนิลิเวอร์เองมีทั้งทุนมหาศาลครับประสบการณ์ในการทําธุรกิจกว่า190ประเทศทั่วโลกและก็ได้เปรียบอีกมากมายด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสมนี้ร่วมกับยูนิลิเวอร์เราสามารถทุนแรงสามารถทุนแรงให้เราเนี่ยขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกเป็นต้นสายโลกได้อย่างแท้จริงจุดแข็งข้อที่5ครับเรื่องของทีมเวิร์กหากปัจจัยข้อที่1นึถึงสสุดยอดแล้วนะครับ และท่านมีอัพไลน์และทีมเวิร์กที่พร้อมสนับสนุนให้ท่านเติบโตมีระบบทีมโคดชิ่งที่ถูกวิธีทําให้เราสามารถทํางานได้ถูกทิศทางมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะครับร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศสร้างคนคนสร้างบรรยากาศได้ทั้งเงินและความสุขมีการให้เกียรติการและการระหว่างสายงานนะครับมีทัศนคติที่คิดบวกนะครับสร้างสารรค์สิ่งดีๆมีทัศนคติแห่งการแบ่งปันการให้นะครับ มีทัศนคติแห่งการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันมีความเชื่อมั่นในบริษัทสินค้าแผงการตลาดอัพลายสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เรามีพลังเราจะสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนเราช่วยทีมทีมช่วยเราครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยอยู่บนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเป็น International Executive Business Associate ทุกท่านครับสวัสดีครับ